เห็นแล้วร้องว้าวแก้มบุ๋มเปลี่ยนลุคใหม่ทำสีตัดหน้ามานึกว่าบาร์บี้บันเทิงวันที่26กรกฎาคม2567 18นาฬิกา16นาทีเห็นแล้วต้องร้องว้าวแก้มบุ๋มปรียาด้าเปลี่ยนลุคใหม่ทำสีตัดหน้ามาสวยจึ้งนึกว่าบาร์บี้พี่พีทหลงไม่ไหวแฟนคลับถูกใจกดไลค์คอมเมนต์รัวๆเรียกว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้สุดๆสำหรับสาวอารมณ์ดีแก้มบุ๋มปรียาด้าซึ่งที่ผ่านมาจะเห็นเธอทำผมสีเข้มมาโดยตลอดแต่ล่าสุดเธอทำให้เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะเปลี่ยนเข้าร้านเสริมสวยเปลี่ยนลุคใหม่เผยผมสีใหม่พร้อมตัดหน้าม้าใหม่อีกด้วยบอกเลยว่าลุคนี้เต็มสิบไม่หักคาวาอี้สุดๆงานนี้พี่พีทสามีต้องหลงหนักกว่าเดิมแน่นอนก่อนหน้านี้ก็หลงอยู่แล้วโดยแก้มบุ๋มลงรูปลุคใหม่นี้ในไอจีเขียนแคปชั่นว่าสีผมใหม่หน้าม้าหน้าใจโอแจงานนี้ทำเอาคอมเมนต์สนั่นอาทิน้องแก้มของพี่พีทสีผมสวยเลยสวยมากโกโก้เหมือนบาร์บี้เลยสวยมากค่ะลุคนี้คาวาอิรายงานพิเศษ2วุฒิสภาผ่านพ้นโหวตปท.รองการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 18นาฬิกา48นาทีผลโหวตเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานอีก2ตำแหน่งเป็นที่จับตาเมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกทั้ง3คนล้วนมาจากแรงผลักดันของกลุ่มสว.สีน้ำเงินยิ่งดูคะแนนโหวตนายมงคลสุรสัจจะว่าที่ประธานวุฒิสภาได้159คะแนนพลเอกเกรียงไกรศรีรักว่าที่รองประธานคนที่1ได้150คะแนนนายบุญส่งน้อยโสพลว่าที่รองประธานคนที่2ได้167คะแนนผลโหวตและคะแนนที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่แบบนี้สะท้อนถึงแนวทางการทำงานของวุฒิสภาในอนาคตอย่างไรบ้างพี่ชายรัตนดิลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนานิด้าเมื่อที่มาของทั้งประธานและรองประธานวุฒิสภาอยู่ในกลุ่มการเมืองฝ่ายสีน้ำเงินทำให้ภาพลักษณ์ของสภาเป็นสภาผูกขาดของกลุ่มอำนาจหนึ่งในสังคมไม่ได้เป็นผู้แทนปวงชนโดยแท้จริงต้องดูกันต่อไปว่าที่มาที่กำหนดตำแหน่งต่างๆเหล่านี้จะกำหนดพฤติกรรมของบรรดาสว.รวมถึงประธานและรองประธานได้อย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์หรือไม่หากว่าทั้ง3คนกระทำในทิศทางที่มีความเป็นอิสระเป็นกลางและคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติจริงๆก็จะลบคำครหาได้แต่หากทำตรงกันข้ามและไปในทิศทางเดียวกับกลุ่มอำนาจที่เสริมให้เขาได้มีตำแหน่งจะทำให้ภาพลักษณ์ของสว.ชุดนี้ย่ำแย่เหมือนสว.ชุดเดิมถามว่าหากกลุ่มสีน้ำเงินคุมเบ็ดเสร็จและมีเสียงกลุ่มก้อนใหญ่จะมีผลต่อการทำงานของวุฒิสภาหรือไม่ก็คงปฏิเสธไม่ได้คนที่มาจากแหล่งอำนาจใดมักตอบสนองแหล่งอำนาจนั้นซึ่งเรื่องนี้เป็นจริงทางการเมืองแต่อำนาจของแหล่งที่มาก็อาจไม่มีความมั่นคงหรือเสถียรภาพทั้งหมดหากเผชิญกับการตรวจสอบและแรงกดดันจากสังคมก็อาจทำให้อำนาจสั่นคลอนได้ส่งผลให้พฤติกรรมของคนที่อยู่ในอำนาจต้องกระทำในทิศทางที่ไม่ขัดกับความรู้สึกของประชาชนมากจนเกินไปซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพลังภายนอกที่เข้าไปกดดันการทำงานของสว.ด้วยส่วนความหวังต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นยากแน่นอนเพราะกลุ่มนี้หากดูทัศนคติและอุดมการณ์ทางการเมืองจะออกไปทางแนวอนุรักษ์นิยมและน่าจะพึงพอใจในรัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่มากฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญถ้าแก้ทั้งฉบับไม่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องยอมรับว่าหากมีการแก้ไขในมุมมองจากคนนอกตอนนี้ก็คงอดคิดไม่ได้ว่าอาจแก้ประเด็นเล็กๆน้อยๆที่ทำให้กลุ่มมีอำนาจต่อไปก็ได้ส่วนการแต่งตั้งองค์กรอิสระอาจพอมีความหวังอยู่บ้างเพราะการเลือกมีขั้นตอนที่มาจากกรรมการสรรหาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ดำรงตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นประธานสภาประธานศาลฎีกาเป็นต้น
แต่คนที่เหมาะสมในสายตาของกรรมการสรรหาอาจไม่สอดคล้องกับคนที่เหมาะสมในสายตาของกลุ่มอำนาจที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มสว.ส่วนใหญ่หากเป็นเช่นนั้นกระบวนการคัดเลือกกรรมการองค์กรอิสระจะขัดแย้งยืดเยื้อเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสว.ชุดก่อนการมีสว.กลุ่มสีน้ำเงินเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ในทางการเมืองย่อมแนวโน้มเพิ่มอำนาจการต่อรองให้พรรคที่อยู่เบื้องหลังและเรื่องแรกที่เห็นร่องรอยของการต่อรองคือนโยบายกัญชาและจากผลคะแนนการโหวตเลือกประธานและรองประธานที่ออกมาเป็นไปได้สูงที่กลุ่มสีน้ำเงินจะกวาดเก้าอี้กรรมาธิการคณะหลักๆไว้ทั้งหมดเพราะตอนนี้สว.สีน้ำเงิน150เสียงสุขุมนวลสกุลอดีตอธิการบดีม.รามคำแหงการเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาชัดเจนแล้วว่ามาจากคนกลุ่มเดียวคือบ้านสีน้ำเงินเหมาไปทั้งหมดดังนั้นสิ่งที่ต้องดูต่อไปคือกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภาเขาจะแบ่งหรือไม่เพราะตอนนี้อย่างไรก็มองว่าสว.ที่ได้มาใหม่น่าจะดีกว่าชุดเก่าแม้จะถูกมองว่าสั่งหันได้โดยพรรคการเมืองแต่พรรคการเมืองก็อยู่ติดกับประชาชนมากกว่าอำนาจเก่าส่วนข่าวที่เล็ดลอดว่ากลุ่มสว.สีน้ำเงินจะยึดกรรมาธิการเกรด A และกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลถ้าเป็นแบบนั้นก็จะถูกระแวงว่าวุฒิสภาไม่เป็นกลางเชื่อถือไม่ได้ไม่เป็นอิสระเลือกข้างตอนนี้พรรคภูมิใจไทยอาจลิงโลดเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่เลือกสัวเสร็จก็ได้รับการเอาอกเอาใจสูงอดีตนายกรัฐมนตรีไปเยี่ยมถึงถิ่นส่วนจะสามารถใช้สว.ต่อรองกับรัฐบาลได้หรือไม่นั้นมองว่ายังไม่ถึงกับสรุปได้เช่นนั้นแต่ก็เหมือนต่อรองได้ดูได้จากเรื่องกัญชาการที่ประธานและรองประธานวุฒิสภามาจากกลุ่มสีน้ำเงินถามว่ากระทบต่อภาพลักษณ์วุฒิสภาหรือไม่นั้นตราบใดที่เรารู้สึกว่ามาจากกลุ่มคนกลุ่มเดียวก็รู้สึกว่าไม่เป็นอิสระไม่น่าจะเที่ยงธรรมและเชื่อถือได้เสียภาพลักษณ์ตั้งแต่แรกแล้วที่มีการวางตัวประธานวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักแต่หลบมาให้เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งแทนจะได้ไม่มีชื่อว่าเอานายพลมาคุมวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาคนที่สองก็ไม่ปล่อยตอนแรกนายบุญส่งน้อยโสพลไม่ชัดเจนอยู่กลุ่มสีน้ำเงินแต่ตอนเลือกก็รู้ว่าสีน้ำเงินเข้มอำนาจอยู่ที่ไหนคนก็วิ่งเข้าหาที่สว.มีเสียงเป็นกลุ่มเป็นก้อนใหญ่ไม่ได้ทำให้การทำงานลำบากแต่จะทำงานไปทางไหนเท่านั้นเองสิ่งที่คนจำนวนมากต้องการคืออยากให้สว.เป็นกำลังสำคัญในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยและมองกันว่าถ้าเป็นคนของพรรคการเมืองก็น่าจะง่ายขึ้นแต่ตัวอำนาจคือสว.มาจากกลุ่มอดีตข้าราชการถือเป็นกลุ่มอนุรักษ์ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงคิดว่าเป็นเรื่องยากเพราะกลุ่มอำนาจไม่ไว้ใจส่วนการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีหากคนที่อยู่ในข่ายไม่ไปแนะนำตัวก็คงผ่านยากแน่นอนคนที่จะให้ผ่านก็ต้องเป็นคนของเขาสว.สามารถกอบกู้ภาพลักษณ์ของวุฒิสภาได้ด้วยการเป็นตัวของตัวเองให้สูงฟังเสียงประชาชนให้มากแม้สว.จะเป็นการเลือกกันทางอ้อมหรือเป็นการคัดสรรมากกว่าเลือกตั้งแต่จุดประสงค์จริงๆคือต้องการความเป็นอิสระต้องการความเที่ยงตรงในการตัดสินสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองนี้แม้ภาพที่ออกมาจะดูเหมือนว่าสว.ชุดนี้ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่คิดว่ายังดีกว่าสว.ชุดเก่าเพราะสว.ชุดใหม่ที่มากว้างขวางขึ้นและอย่างน้อยพรรคการเมืองก็ขึ้นกับประชาชน ธีรพล อันใหม่คณะศิลปศาสตร์ม.อุบลราชธานีวุฒิสภามีภาพลักษณ์ไม่ดีตั้งแต่มีที่มาจากรัฐประหารแม้จะมีการสรรหาชุดใหม่เข้ามาก็ไม่รู้จะเรียกอะไรเพราะไม่ใช่การเลือกตั้งไม่ได้ยึดโยงประชาชนต้องยอมรับว่าเป็นเพราะกติกาจึงไม่คิดว่าภาพลักษณ์จะดี
เพราะต้นกำเนิดคือรัฐธรรมนูญที่มาจากการรัฐประหารการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานที่สะท้อนถึงเสียงกลุ่มก้อนใหญ่ของสายสีน้ำเงินดังนั้นในการทำงานเสียงส่วนน้อยต้องพยายามส่งเสียงว่าเสียงส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรสว.ชุดก่อนต่อให้วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรก็ไม่ฟังอยู่แล้วแต่ชุดนี้น่าจะมีความยึดโยงหรือรับฟังอยู่บ้างแต่กระนั้นก็ไม่กล้าคาดหวังทั้งหมดต้องจับตาดูการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและการแต่งตั้งองค์กรอิสระการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อสายสีน้ำเงินเข้ามาค่อนสภาสูงถามว่าจะยิ่งแก้ไขได้ยากหรือไม่นั้นยังมองว่าขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าต้องสร้างฉันทามติร่วมกันให้ได้อะไรที่หักด้ามพระด้วยเขาไม่ได้ต้องค่อยๆขยับโดยความชอบธรรมสภาผู้แทนสำคัญกว่าหากเสียงส่วนใหญ่ยกมือให้สว.ที่เราเชื่อว่าเป็นสีน้ำเงินก็ต้องฟังส่วนอำนาจการแต่งตั้งอคกรอิสระคิดว่าคงเหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้ตัวแสดงเบื้องหลังไม่ใช่หัวหน้าคณะรัฐประหารแต่คือพรรคการเมืองแต่ถือว่าทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยการจับตาพรรคที่อยู่เบื้องหลังอย่างไรพรรคการเมืองก็ยืดหยุ่นกับเสียงของประชาชนมากกว่าเผด็จการช่วง9ปีที่ผ่านมาอย่างน้อยสว.ชุดนี้ก็มาจากกลุ่มคนหลากหลายที่ไม่ได้มาจากกับเผด็จการแต่งตั้งจึงน่าสนใจและทำให้พรรคภูมิใจไทยเองก็ต้องทำงานอย่างระมัดระวังมากขึ้นส่วนสว.ชุดนี้จะเพิ่มอำนาจต่อรองให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นั้นเมื่อมาจากการเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยอย่างไรก็ต้องฟังเสียงประชาชนอย่าคิดมากจนทำให้เราสร้างปีศาจขึ้นมาเพราะอย่าลืมว่าปีศาจที่แท้จริงคือรัฐธรรมนูญที่มาจากการทำรัฐประหารจนทำให้มีสว.แบบนี้เกิดขึ้นและสำคัญมากกว่าคือทำอย่างไรให้สว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งกลายเป็นสิ่งไม่จำเป็นในระบบการปกครองส่วนโอกาสที่สว.กลุ่มสีน้ำเงินจะเหมาเรียบกมท.เกรด A อีกก็ให้เป็นไปแต่หน้าที่ของเราคือการจับตามองตั้งข้อสังเกตและวิพากษ์วิจารณ์ให้จงหนักสว.ชุดนี้คงหน้าบางกว่าสว.ชุดที่แล้วเพราะการอยู่กับพรรคการเมืองน่าจะฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์วุฒิสภาควรโหวตให้มีการแก้ไขที่มาสว.จากระบบนี้หากจะให้มีสว.ต่อควรมาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการจ่ายเงิน 2,500 บาทไปสมัครและเลือกกันเองทั้งที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนรู้เห็นและต้องร่วมกันผลักดันกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างประชาธิปไตย